สวัสดีเพื่อนๆคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินะครับอันนี้นะครับคุยก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปเล่นสดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีในเรื่องนะครับก็จะลงให้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะฮะก็จะทำการพับเก็บนะครับไปนะทีนี้นะฮะสำหรับในวันที่2นะครับก็มีตัวละครออกมาเพิ่มนะครับตรงส่วนนี้นะฮะตำแหน่งเขาเนี่ยครับจะอยู่ที่เดิมเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะこだわりがない優雅ではない素晴らしくない不思議でもない何もかもが釣り合わないโอเคมีคาสีนะครับอันนี้นะหัวหน้าคณะละครด้วงทองเหรออันนี้น่าจะเป็นฉายามากกว่านะฮะไม่เคร่งขรึมไม่มีความสง่างามไร้ความตระการตาไม่มหัศจรรย์ไม่เข้ากันเลยสักอย่างนานี่บุตบุตส์言ってんだうち任された仲間たちのことかบ่นเงินงำอะไรของนายกำลังวิจารณ์พวกพ้องที่พ่ายแพ้เหรอมีสะดุ้งไปนิดนึงนะฮะ君たちの虫相撲の戦い方のことだพูดถึงสไตล์ประลองแมลงของพวกคุณต่างหากフライムに体当たりされて頭でも打ったのか俺様は芸を見せに来たわけじゃない俺様のこだわりは熱血力そして圧倒的な勢いだお前に見せてやろうかฮะสมองนายเคยโดนสเปกเตอร์กระแทกเข้าให้หรือไงฉันไม่ได้มาแสดงโชว์สักหน่อยสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญคือความเลือดร้อนความแข็งแกร่งและกำลังที่ต้านทานไม่ได้ต่างหากนายจะมารับบทเรียนหน่อยไหมล่ะいやなことを思い出してしまった君のような騒がしい奴とは対戦なんかできないถ้าขยับ NPC มันยังไงนะจู่ๆก็นึกถึงความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่ฉันคงเผชิญกับพวกมาเทิงแบบคุณไม่ได้หรอกนะこちらの金髪の女の人は手軽そうだ決めた彼女に挑むとしようอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงผมบรอนท่านนี้ดูรับมือได้ง่ายดีนี่ตัดสินใจแล้วฉันจะประลองกับคุณคนนี้รึดฮ่าดาชิโก้聞いたかお前のことが手軽そうだってよこいつの相手をしてやれเพื่อนรักของฉันได้ยินอะเปล่าเขาบอกว่าเธอรับมือได้ง่ายเธอรีบมาต้อนรับเจ้าหมอนี่เร็วเข้าอยากลองอันล่างแต่จริงๆควรจะตอบอันบนนะถ้าเป็นปกติลองอันล่างแล้วกันฮะこいつらどういうつもりなんだ相手の情報を一切集めてないし次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんてชวนงงชะมัดเลยแฮะคนพวกนี้ไม่เห็นได้สืบข้อมูลข่าวกรองของคู่ต่อสู้ก่อนเลยแฮะแต่ละคนมาแพ้ถึงที่เลยเนี่ยฮานาคาโดะ玉将のチームってなんかバラバラだな戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜทีมของแม่ทัพฮานากาโดะนี่แทบจะเรียกว่าจะมายัดมั่วอยู่แล้วด้านกลยุทธ์เทียบพวกเรา3คนไม่ติดเลยสักนิดโอเคน่าจะเหมือนเดิมนะครับทีนี้คุณสมบัติของโอนิคาบุโตะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยกำลังลบทั่วไปในระยะไกลโจมตีด้วยสายฟ้าฟาดแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วโอเคนี่เราดูข้อมูลได้ชอบรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ปล่อยการโจมตีเป็นสายฟ้านะครับชื่อเขาเป็นจอมเวทสัตตา3จังหวะโอเคนี่น่าจะเหมือนเดิมนะครับคงต้องเล่นระดับตรงส่วนของมุ่งมั่นอัดหานก่อนแล้วค่อยไปคุ้มครั่งนะเดี๋ยวเราลองดูกันฮะน่าจะไม่นานนะดูจากภาพวันนี้มันนะ
鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。คือมันกระดึ๊บได้แบบทีละครึ่งช่องนะฮะไม่ทันกะไม่ถูกนะฮะนี่ชนแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนิดนึงนั่นแหละรอเขาพุ่งเข้ามาดีกว่านะฮะแล้วก็หาจังหวะหลบเอาเราไปก่อนนะฮะไม่รอนะฮะเอาเข้ามุมไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเล่าท้าทายอีกรอบนะครับอันนี้นะนี่เราไปก่อนนะฮะได้เปรียบกว่าเออนั่นแหละโอเคชาร์จเอาเขาเข้ามุมนั่นฮะเล่นง่ายแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องระวังสตามิน่าแล้วหมดด้วยเหมือนกันโอเคมีได้หลอกนิดหน่อยด้วยนะครับช่างหน้าอับอายตกต่ำไร้ประโยชน์เกินไปแล้วฝีมือชั้นช่างหน้าอดสูโอเคเดี๋ยวเราลองออกไปดูนะครับไม่ได้มีตรงส่วนของไปมอนเจมจากเควสแฮะตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาก่อนนะครับอันนี้มะดูว่าจะมีตรงส่วนของไดล็อกอะไรเพิ่มไหมนะฮะโอเคเหมือนเมื่อวานเลยนะครับมันมีถามเกี่ยวกับแม่ทัพฮานากาโดนะครับอันนี้นะเราลองคุยดูนะฮะผู้มีพระคุณของฉันหรอขออภัยด้วยฉันเองก็ไม่ค่อยรู้จักเขาดีเท่าไหร่ฉันรู้แค่ว่าเขามีสายตาหลักแหลมเป็นเอกลักษณ์ในด้านศิลปะของโอนิคาบุโตะในตอนที่คณะละครโอนิคาบุโตะของฉันหลายคนเข้าชมมีเพียงแค่เขาที่มาชมการแสดงของฉันอยู่ตลอดแถมยังจำชื่อโอนิคาบุโตะทุกตัวในคณะละครของฉันได้อีกโอ้อันนี้ดูเทพมากเลยนะคือจำชื่อด้วงอ่ะมันต้องจำลักษณะที่แตกต่างกันด้วยของแต่ละตัวด้วยนะถึงแม้ว่ามอล่าที่เขาให้มาจะพอซื้ออุนากิอันนี้อะไรเนี่ยชาสุเกะเหรอผมไม่ชัวร์แฮะไม่เป็นไรน่าจะเป็นซื้ออุนากินะครับชื่ออาหารนะได้แค่2ชามก็ตามแต่เขาก็เป็นผู้สนับสนุนเพียงคนเดียวที่ใหญ่โตที่สุดของฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะช่วยเขาโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเช่นกันว้าวที่แท้เมื่อก่อนคุณก็เคยฝึกโอนิคาบุโตะมาทำโชว์เหรอเนี่ยมิน่าล่ะคำพูดคำจาก่อนหน้านี้ถึงมีวาทศิลป์ขนาดนั้นงั้นรอหลังการประลองนี้จบลงพวกเราก็จะไปดูโชว์โอนิคาบุโตะของคุณบ้างแล้วกันนะฮ่าฮ่าฉันล้มละลายมาหลายปีแล้วตอนนี้กำลังหาลู่ทางอื่นอยู่เลยหากมีวาสนาบางทีพวกคุณอาจได้ยินชื่อฉายาจอมขมังเวทด้วงทองในอีกหลายปีให้หลังก็ได้โอเคหมดแล้วนะครับอันนี้นะนี่น่าจะเป็นตรงส่วนการที่ NVC นะครับไล่มาทีละคนนะอันนี้เป็นคนเมื่อวานนะครับคือมีแต่น่าจะเป็นฉายานะฮะหัวกันค้าบ้าพลังกับอันนี้เป็นหัวหน้าคณะละครด้วงทองนะครับ2คนนะก็เดี๋ยวมาดูตรงส่วนของตัวนี้กันนะครับไปมอนเจมนะครับแต่คาดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะอ๋อนี่ไงตรงส่วนของอันนี้ก็ให้80ไปมอนเจมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีของจิปาถาอื่นนะครับวันนี้ไม่มีเควสนะครับดังนั้นก็คือจะมีแค่นี้เลยนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ